ชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องพันธมิตรนะฮะที่ได้ร่วมกันต่อสู้กันอย่างมันเหนื่อยยาวนานถึง192วันใช้พลังอันนั้นในการที่จะทำงานทางการเมืองและทางสังคมที่พ่อแม่พี่น้องพันธมิตรได้เสียสละมาเนี่ยในปีใหม่นี้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันและใช้ธรรมะเป็นเครื่องกำกับดูแลทิศทางของการเคลื่อนไหวก็จะประสบกับความสุขและต้องเชื่อมั่นว่าความดีต้องชนะความชั่วธรรมะต้องชนะอธรรมก็ขอให้มีความสุขและความสำเร็จในปีใหม่นี้ครับ